รู้จักต้นนี้ไหมชื่อหนานเฉาเว่ยหรืออะไรเนี่ยแหละยายฉันกินทุกวันเลยรู้จักสิก้อยไม่รู้จักได้ไงเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยนะแล้วเราจะรู้จักมันได้ยังไงหรอถ้างั้นเราไปทำความรู้จักต้นหนานเฉาเว่ยกันดีกว่าค่ะนี่คือต้นอะไรนะอ้าวนี่เธอไม่รู้จักหรอนี่ต้นหนานเฉาเว่ยไงหรือชื่อสามัญก็คือ Bitter Leaf Tree ชื่อเรียกตามท้องถิ่นทั่วไปก็เช่นป่าช้าเหงาป่าเหว่หมองโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Verdonia amygdalina อยู่ในวง Asteraceae มีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาเชียวนะโอ้โหจากแอฟริกาเลยเหรอและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นต้นหนานเฉาเว่ยจริงๆง่ายนิดเดียวเองเพียงแค่เราต้องสังเกตลักษณะทางพฤกษศาสตร์หนานเฉาเว่ยเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นจะมีเปลือกลักษณะหยาบใบจะออกสลับมีรูปรีปลายแหลมโคนป้านจนเกือบมนส่วนใบอ่อนและใบแก่มีรสขมจัดเมื่อเคี้ยวในตอนแรกจะขมในปากมากแต่พอเคี้ยวไปสักพักจะรู้สึกหวานในปากและลำคอดอกมีสีขาวออกตามซอกใบและปลายยอดการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์นะเราสามารถตัดกิ่งไปปักชำลงในดินและรดน้ำแค่นี้เราก็จะสามารถขยายพันธุ์พืชชนิดนี้ได้แล้วแล้วเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรกันล่ะก็ปัจจุบันนี้ใบหนานเฉาเว่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะในท้องถิ่นส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเก็บใบสดไปรับประทานเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากนั้นแล้วเขายังมีความเชื่อว่าใบหนานเฉาเว่ยยังสามารถลดความดันและไขมันได้อีกด้วยเรามาดูวิธีการใช้หนานเฉาเว่ยในท้องถิ่นกันดีกว่าไม่ขมมากนิดเหมือนชาส่วนในต่างประเทศนะเขาก็มีการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบของแคปซูลจากใบหนานเฉาเว่ยออกมาจำหน่ายด้วยจริงเหรอแล้วเขารู้ได้ยังไงว่ามันใช้ประโยชน์ได้เขารู้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยอยู่หลายฉบับเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหนานเฉาเว่ยไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดไข้ต้านการอักเสบหรือต้านมาลาเรียแต่การทดลองเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่การทดลองในห้องทดลองและกับสัตว์ทดลองเท่านั้นนะในส่วนของฤทธิ์การต้านเบาหวานมีงานวิจัยที่ศึกษาผลของหนานเฉาเว่ยต่อความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารโดยทำในคนที่มีสุขภาพดีพบว่าสารสกัดจากใบของหนานเฉาเว่ยสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดในเวลาหลังอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยผลการลดน้ำตาลคล้ายคลึงกับอินซูลินเลยนะโหจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยเหรอมันไม่อันตรายหรือไงในเรื่องของความเป็นพิษนะในปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษของหนานเฉาเว่ยในสัตว์ทดลองไม่พบความผิดปกติของตับและไตแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษของหนานเฉาเว่ยในมนุษย์ดังนั้นนะคะคุณลุงคุณป้าคนไหนที่ต้องการรับประทานหนานเฉาเว่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเพราะอาจจะมีผลต่อยาที่รับประทานอยู่ในปัจจุบันได้เช่นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อรับประทานหรือใช้ร่วมกับหนานเฉาเว่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดน้อยลงกว่าปกติได้ค่ะขอบคุณค่ะ